วันนี้ประเด็นการเมืองเข้มข้นดุเดือดจริงๆนะคะเพราะว่าโผคณะรัฐมนตรีนายกอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรเนี่ยดูเหมือนจะป่วนหนักนะคะเกิดสัญญาณรอยร้าวไปจนถึงขั้นแตกหักภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะระหว่างลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะก็มีการออกมาประกาศผ่านสื่ออย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายเลยหลังจากมีรายชื่อจากพรรคร่วมรัฐบาลทยอยออกมาไม่ว่าจะเป็นโผจากพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์รวมไปถึงคุณเอกนักพร้อมพันธ์แต่ไร้รายชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่งเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งประเด็นนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาคอนเฟิร์มเองเลยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเขาไม่เอาขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ออกมาสวนทันทีค่ะนำทีมสอสอออกมาแสดงพลังสอสอในมือนะฮะออกมาประกาศอิสรภาพว่าส่วนตัวนั้นไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรแล้วจะคุยทำไมในเมื่อท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุยสมัยรัฐบาลที่แล้วผมรักคนคนหนึ่งมากใช้ผมไปตายผมก็ไปตายแล้วท้ายที่สุดผมประสบอุบัติเหตุทางการเมืองผมพอแล้วนี่คือการออกมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวมีการพูดคุยกันระหว่างคุณทักษิณและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือลุงป้อมประเด็นนี้คุณทักษิณออกมายืนยันว่าพลเอกประวิตรไม่ได้ต่อสายตรงเคลียร์ใจนั่งรัฐบาลแถมบอกการตั้งครม.เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นรอบคอบใครเคยติดคดีอะไรก็ต้องเสียสละนะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การขัดจริยธรรมร้ายแรงของนายกรัฐมนตรีได้นะเพราะว่าอ้างอิงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสร้างบรรทัดฐานจริยธรรมทางการเมืองเอาไว้ก่อนหน้านี้เองวันนี้นะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นการเมืองเข้มข้นดุเดือดเผ็ดมันนะคะกับนักวิชาการชื่อดังนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะมาร่วมเจาะลึกประเด็นการเมืองณนาทีนี้วันนี้โอกาสดีมากนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ยุทธพรอยู่ในรายการ The Room Exclusive ของเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะการตั้งครม.ในครั้งนี้เนี่ยดูมีความกังวลใจแล้วก็ต้องมีความเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติมากขึ้นโดยยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เป็นที่ตั้งอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นนะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยเนี่ยก็ได้เขียนไว้แล้วนะครับว่ากฎหมายเนี่ยไม่พอนะครับจะต้องมีเรื่องของหลักวินยูชนแล้วก็สายตาที่สังคมมองด้วยอะไรด้วยเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็หมายว่าณวันนี้เนี่ยตามขั้นตอนปกติที่มีเรื่องการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเช่นสำนักเลขาธิการคณะการกฤษฎีกาก็ไม่เพียงพอนะครับจะต้องมีเรื่องการไปตรวจสอบถึงเรื่องสายตาสังคมวิญญาณชนนะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยากครับเพราะว่าอะไรมุมของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวชี้วัดได้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าสายตาสังคมมองอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องดูกันอย่างระมัดระวังนะครับค่ะอาจารย์มองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นนำมาซึ่งการกำหนดบรรทัดฐานด้านจริยธรรมของนักการเมืองที่ดีขึ้นไหมคะอาจารย์ผมว่าทำให้เกิดการใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากขึ้นมากกว่านะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะไปหาช่องเหล่านี้นะครับในการที่จะไปร้องกันในการที่จะไปใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองนะซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนนะครับในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งอะไรทางการเมืองที่ตามมาด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและนำไปสู่ปัญหาความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารประเทศต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนที่เข้ามานะครับนายกรัฐมนตรีคนไหนนะครับหรือว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้บรรทัดฐานที่ศาลวางไว้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็เปิดช่องนะครับหรือเปิดโอกาสให้บรรดาคนซึ่งต้องการจะใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองสามารถจะไปดำเนินการนะครับ
ในการใช้ช่องเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นครับค่ะในขณะเดียวกันหลายฝ่ายเขาก็มองว่าองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับฝ่ายการเมืองมากจนเกินไปหรือเปล่านะคะกลายเป็นตุลาการพิวัตรอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะอาจารย์อันนี้คงต้องแล้วแต่มุมมองนะครับก็คงแล้วแต่มุมมองในการมองแต่ละท่านนะครับว่าจะมองปรากฏการณ์ในการเมืองเหล่านี้อย่างไรนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีหลักนิติธรรมนะครับที่เกิดขึ้นควบคู่ด้วยนะครับแล้วหลักนิติธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่จะต้องตอบโจทย์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ทำให้เรื่องของกระบวนการในทางการเมืองนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนนะโดยเรื่องการใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือนะครับวันนี้เราเห็นได้ว่าในฝ่ายการเมืองก็ดีหรือว่าในระบบราชการก็ดีเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาสำคัญเลยคือไม่ได้แข่งขันในทำงานครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการแข่งขันกันจับผิดนะแล้วก็ใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเหล่านี้ครับนะแล้วก็ไปใช้กลไกเหล่านี้จนกระทั่งทำให้ระบบการเมืองมันบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็สุดท้ายพอระบบการเมืองที่บิดเบี้ยวเหล่านี้ปัญหามันไม่ได้ตกอยู่กับใครนะครับตกอยู่กับพี่น้องประชาชนตกอยู่กับประเทศชาตินะครับที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการเหล่านี้นั่นเองครับค่ะอาจารย์คะวันนี้20สิงหาคมเนี่ยดูเหมือนว่าพปชรหรือว่าพลังประชารัฐเนี่ยเดือดมากๆเลยนะคะโผคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสติดโผมาด้วยอาจารย์ซึ่งตอนนี้โผมันยังไม่นิ่งอ่ะนะคะแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเคยมีคดีในต่างประเทศด้วยแล้วแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่ามันจะเกิดปัญหาการฟ้องร้องขัดจริยธรรมร้ายแรงเหมือนกรณีคุณเศรษฐามั้ยคะอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็มีคนที่จ้องอยู่แล้วนะครับในกระบวนการของการที่จะไปร้องนะครับในทุกๆย่างก้าวของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการตั้งรัฐมนตรีนะครับการตั้งรัฐมนตรีนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะมีการร้องกันแน่นอนนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีประเด็นอื่นๆอีกนะครับในเรื่องคุณสมบัติในเรื่องของลักษณะต้องห้ามอะไรต่างๆที่อีกมากมายเลยนะหรือแม้กระทั่งการถือครองหุ้นต่างๆเหล่านี้นะซึ่งในอดีตเราก็เห็นแล้วนะครับมีเรื่องการถือครองหุ้นสื่อนะซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหานะครับกับนักการเมืองหลายๆท่านเลยนะครับเรื่องการถือครองหุ้นสื่อนะตรงนี้เนี่ยคือโจทย์ใหญ่ครับที่วันนี้ผมว่าต้นตอทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยแหละครับนะซึ่งควรต้องได้รับการแก้ไขนะแล้วก็กระบวนการในการแก้ไขเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรที่จะต้องดำเนินการอย่างไรให้มันเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนจริงๆนะครับไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นนะครับจากกติกาที่ร่างโดยกลุ่มคนกลุ่มเดียวแล้วก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นปัญหาทางการเมืองหลายหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้มีตำแหน่งเท่านั้นมีหลายหลายเรื่องเลยครับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับการยุบพรรคการเมืองการตัดสิทธิ์อะไรต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้นตอใหญ่มันคือตัวรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับที่ทำให้รูปโฉมการเมืองเนี่ยมันออกมาในลักษณะแบบนี้ครับค่ะอาจารย์คะกรณีการเมืองตอนนี้ค่ะคือคุณทักษิณเองเนี่ยก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเสียสละถ้ารัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งตั้งรัฐมนตรีที่มีคดีติดตัวอาจจะถูกร้องเหมือนคุณเศรษฐาอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณนะคะผมว่าคุณทักษิณเองก็ระมัดระวังนะครับเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะที่บอกว่าเรื่องของการตั้งบุคคลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะเพราะเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วครับว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายอย่างเดียวไม่พอนะในคำวิจัยสารนูนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องการไปตรวจสอบเพียงแค่คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับแต่ยังกินความไปถึงเรื่องของหลักวินยูชนนะครับสายตาของคนในสังคมที่มองบุคคลนั้นๆในเรื่องความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันวัดยากนะครับผมว่าเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งนะครับไม่เฉพาะคุณทักษิณแล้วครับทุกคนนะที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็ผมก็เชื่อว่าก็คงระมัดระวังในขณะเดียวกันนะครับค่ะอาจารย์คะนายกคนที่31เนี่ยแน่นอนว่ามาจากตระกูลชินวัตรทีนี้ก็มีหลายคำถามว่าอาจจะโดนเหมือนคุณทักษิณหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่อาจจะอยู่ไม่ครบเทอมหรือเปล่าหรืออาจจะดีไปต่างประเทศอาจารย์มองกระแสข่าวแบบนี้ยังไงบ้างอะคะก็แน่นอนนะครับเป็นกระแสข่าวปล่อยของคนซึ่งไม่นิยมชมชอบนะครับหรือว่าเป็นคนซึ่งอาจจะต่อต้านตั้งแต่สมัยการเมืองยุคคุณทักษิณนะครับมายุคคุณยิ่งรักแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องบอกทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำงานจะเป็นยังไงการได้รับการยอมรับนะครับจากประชาชนหรือสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าก
็เขายังไม่เริ่มทำงานเลยนะครับอย่าเพิ่งไปมองอะไรถึงขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกย่างก้าวก็ต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังมากกว่านะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เราจะบอกว่าท้ายสุดเขาจะเหมือนคุณทักษิณเหมือนคุณยิ่งลักษณ์อะไรอย่างนั้นไม่เพิ่งไปมองงั้นเลยนะครับผมว่าเราดูที่การทำงานนะครับเป็นหลักครับค่ะอยากให้อาจารย์ได้เจาะลึกกรณีของพรรคพลังประชารัฐนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหแบบว่ากินพื้นที่สื่อทุกสำนักเลยนะคะอาจารย์คะกรณีร้อยเอกธรรมนัสได้ประกาศอิสรภาพพร้อมกับส.ส.ในมือนะเป็นการประกาศอิสรภาพจากลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเป็นสัญญาณรอยร้าวถึงขั้นแตกหักหรือไม่อย่างไรอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้ระยะใหญ่นะครับว่าลักษณะของพลังประชารัฐนั้นเนี่ยคือ1พรรค2ระบบนะครับภาวะ1พรรค2ระบบเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับและ1พรรค2ระบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นซึ่งทำให้เกิดปัญหาภายในพลังประชารัฐมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันนี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ครับที่เราอาจจะเห็นพลังประชารัฐนั้นเนี่ยแตกออกเป็น2พรรคนะครับหรือว่าเกิดพรรคใหม่เกิดขึ้นมานะฮะก็มีโอกาสที่เห็นได้ครับค่ะถ้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแตกออกเป็น2ขั้ว2พรรคจริงๆนะคะจะเห็นว่าการร่วมรัฐบาลจะเป็นส่วนของฝั่งร้อยเอกธรรมนัสอย่างเดียวหรือเปล่าอาจารย์วิเคราะห์ประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ถ้าแตก2พรรคก็คงจะไม่มีฝั่งไหนนะครับก็มีฝั่งเดียวนะครับในพลังประชารัฐเดิมก็คือพรรคใหม่เท่านั้นแต่คราวนี้ถ้าแตกเป็นพรรคใหม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการขับส.ส.ออกมั้ยนะครับส.ส.จะไปอยู่พรรคใหม่นะครับหรือไม่นะครับถ้าส.ส.ไปอยู่พรรคใหม่ก็คงเป็นที่ชัดเจนครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการก็คงจะแยกกันเดินนะครับอย่างเป็นรูปแบบแล้วล่ะนะครับก็คือแยกเป็น2พรรคนะแต่ถ้ากระบวนการตรงนี้นะครับยังไม่แยกกันเป็น2พรรคก็คงจะอยู่ในสถานะ1พรรค2ระบบอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะในทุกๆเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้ทั้ง2แบบ2มุมนะครับอืมค่ะอาจารย์คะถ้าร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็กลุ่มส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องการที่จะออกจากพรรคเพื่อร่วมรัฐบาลอย่างเต็มที่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์ต้องทำอย่างไรคะต้องให้พรรคขับออกใช่ไหมคะอาจารย์ต้องขับออกจากพรรคต้องให้พรรคขับออกครับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของกรรมการเหมือนพรรคบวกกับส.ส.ในพรรคครับแล้วอาจารย์มองว่าพรรคจะขับออกไหมคะก็มีโอกาสนะครับก็อย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยส.ส.ในมือของกลุ่มคุณธรรมนัสเนี่ยก็ประมาณครึ่งครึ่งค่ะกับกลุ่มของพลเอกประวิตรนะครับคือ20 20 3ใน4ก็คือ30นะจาก40ซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีกระแสข่าวอีกแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีประวัติปฏิวัติรัฐประหารหรือเปล่าอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะการรัฐประหารยังเป็นความเสี่ยงตลอดเวลานะครับในสังคมการเมืองซึ่งประชาธิปไตยยังไม่ตั้งมั่นแล้วก็เรื่องของการรัฐประหารนั้นเนี่ยก็มักจะถูกพูดถึงนะครับอยู่บ่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเพราะว่าตลอด92ปีของประชาธิปไตยไทยนั้นเนี่ยมันก็มีเส้นทางคู่ขนานนะครับที่เดินคู่กันมานั่นก็คือพัฒนาการของการรัฐประหารเช่นเดียวกันและถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะครับการรัฐประหารในอดีตเนี่ยจะต้องใช้กำลังทหารนะครับใช้เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆพอมารัฐประหารปี2549เนี่ยนะครับก็กลายเป็นการรัฐประหารโดยใช้ดอกไม้มีมวลชนส่วนหนึ่งสนับสนุนการรัฐประหารด้วยซ้ำไปนะครับพอมาในปี2557ครั้งนี้พัฒนามาสู่การรัฐประหารในห้องประชุมนะใช้ไมโครโฟนรัฐประหารครับนะและในต่อมาเนี่ยนะครับการรัฐประหารเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงโดยตลอดเพราะนั้นเนี่ยรูปโฉมมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันก็มีการพัฒนามาสู่การใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองนะหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นการรัฐประหารแบบซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าการรัฐประหารเองนั้นเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะปฏิเสธว่าไม่มีรัฐประหารอีกแล้วเนี่ยคงไม่ได้เพียงแต่ว่ารูปโฉมนะครับของการรัฐประหารมันอาจจะเปลี่ยนไปนะไม่ได้เป็นการรัฐประหารโดยใช้กำลังอาวุธอะไรต่างๆเหมือนกับอย่างในอดีตนะครับอืมค่ะนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในหลายคดีในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำรัฐประหารอีกรูปโฉมหนึ่งที่อาจารย์มองเป็นการรัฐประหารเงียบอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะครับก็เป็นมุมมองนะครับที่เขาก็อาจจะมองหรือมีข้อวิพากษ์อย่างนั้นได้นะครับก็เป็นมุมมองที่ต่างกันไปบางท่านก็อาจจะมองว่าเหมือนการรัฐประหารโดยใช้กฎหมายการรัฐประหารเงียบนะต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่า
บางมุมก็อาจจะมองก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการรัฐประหารโดยใช้กำลังก็อาจจะยังคงมีโอกาสอะไรเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองต่างครับอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ทิศทางการเมืองหลังจากนี้หน่อยค่ะมองว่าแรงกระเพื่อมทางการเมืองหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรตามมาหรือเปล่าคะหลังจากวันนี้มีรอยแตกหักของพรรคพลังประชารัฐด้วยค่ะอาจารย์คะผมว่าต้องจับตาดูนะครับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้นะว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่ไปต่อนะทั้งพรรคนะครับจะเป็นอย่างไรนะในพรรคจะมีการขับออกไหมจะนำไปสู่การย้ายไปสู่พรรคใหม่กันไหมนะครับร่วมรัฐบาลครึ่งหนึ่งนะครับไม่ร่วมอีกครึ่งหนึ่งนะในขณะที่อาจจะมีฝ่ายค้านที่เป็นหนึ่งพรรคสองระบบเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมรัฐบาลแบบคนละครึ่งหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อเหมือนกันครับแล้วว่าถ้าฝั่งพลังประชารัฐหายไปสักครึ่งพรรค20ที่นั่งนะครับโดยประมาณแล้วฝ่ายค้านเนี่ยก็มีสักครึ่งพรรคนะครับของบางพรรคในฝ่ายค้านเนี่ยมาเติมนะครับก็อาจจะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่าหนึ่งพรรคสองระบบที่มีทั้งในฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับหลังจากสิ้นสุดพายุตรงนี้ไปอาจารย์มองว่าการเมืองในบ้านเราจะมีเสถียรภาพที่คงที่มากขึ้นไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตุ้มๆต่อมๆเหลือเกินค่ะอาจารย์คะยังครับเพราะว่าโครงใหญ่ทางการเมืองใช้ไปยังไม่ตั้งมั่นครับเพราะนั้นเราจะคาดหวังเสถียรภาพทางการเมืองคงเป็นเรื่องที่ยากครับ The Room 44ประเด็นร้อนประเด็นเด็ดทุกซีเครตเรามีคำตอบพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนข่าวเด็ดผ่านช่องทาง Facebook YouTube TikTok Twitter Instagram Line Today และ Look TV